Call My Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟและแม่คุณภูมิพงษ์และคุณแนทอดิชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณแนทครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับเอพิโซดนี้เกือบไม่ได้อัดแล้วต้องบอกว่าเกือบแล้วจริงๆเกิดอะไรขึ้นคุณออฟหาท็อปิกไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็หยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นในวีคที่ผ่านมาเนี่ยมาสักประเด็นหนึ่งแล้วก็โอเคมาพูดคุยกันก็มีประเด็นน่าสนใจแหละแต่ว่าคือด้วยความต้องบอกงี้ว่าต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าในวีคที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องราวมากมายแต่มันเป็นเรื่องราวที่แบบสลดอ่ะพูดตรงๆไม่ว่าจะเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหมือนมีข่าวสลดเยอะเกินไปจนเราไม่อยากพูดข่าวสลดให้ทุกคนที่ฟังรายการเราเป็นเรื่องผ่อนคลายแล้วมันจะเครียดกว่าเดิมใช่ครับใช่ก็เลยค่อนข้างยากที่จะตัดสินใจแต่ว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรในเรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริตแล้วกันตะไซแล้วกันเอาง่ายๆคุณนัทเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลวิกลจริตแล้วกันที่ผ่านมาในวีคที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปกระทำแบบพฤติกรรมแปลกๆในที่สาธารณะนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็เกิดคำถามกับกินน้ำแดงกับแปลกตรงไหนแปลกมาบอกไม่มีน้ำแดงก็ได้กินน้ำส้มมีน้ำส้มก็ได้กินน้ำแดงครับกูไม่ใช่ชวนในกระเพรากูชวนในกระเพราคือวันนี้เราเข้าเรื่องเลยละกันก็คือมันมีคลิปถ้าท่านผู้ฟังได้ดูข่าวได้ดูคลิปใช่ไหมครับหรือท่านถ่าย Twitter หรือว่าเล่น Facebook เงี้ยถ้าจะเรียกสติท่านก็จะเห็นเลยว่าแบบมีคนคนนึงเขาเรียกกันว่าคุณเคเนาะคุณเคไม่รู้ว่าเคย่อมาจากอะไรอันนี้แล้วแต่คุณไปเติมเองเคร้อยเคร้อยคุณเคร้อยนะครับคุณเคร้อยเนี่ยเขาแบบว่าไปที่ห้างนึงเนาะเป็นคนไทยคนนึงเชื้อสายอินเดียนะครับครับซึ่งเขามีความเชื่อมั่นในระบบไม่ได้ดิพูดอย่างนั้นไม่ได้คือเขาก็เราพูดได้ว่าเขาเชื่อมั่นในระบบกษัตริย์นี้ก่อนซึ่งอันเนี้ยเรื่องนี้เรายกไปมันไม่ใช่เราไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าตอนที่เขาออกมาให้เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยเราเห็นคลิปเขาจะมีแบบถือรูปพระบรมมาฉายาลักษณ์ครับไม่ต้องละเอียดมากคุณแนทเอาไปว่าถือมาแล้วกันถือมาแล้วก็ถือมาแล้วก็ค่อยทำพฤติกรรมแบบแปลกๆอย่างเช่นแบบเอาขวดน้ำแดงมาปาเอาน้ำแดงมาลาดมาหรือว่าแบบหยิบมีดออกมาปล่อยงูบ้างหรือมีพวงมาลัยอะไรของเขาเขาก็ทำอะไรของเขาไปนั่นแหละครับถามว่าถ้าเราไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขาที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูไม่มีผลกระทบต่อเราเลยนะครับมันมาโดนเอาขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรเขาได้ไหมถูกคือถ้าอย่างที่คุณแอนพูดถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกถูกไหมแต่ถ้าเราอยู่ตรงมันเสียวแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นคือในคลิปคุณนายก็เห็นใช่ไหมขวดน้ำแดงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้ำแดงนี่คือปกติผมน้ำแดงเนี่ยจะขายดีเอาจริงน้ำแดงเป็นน้ำที่ขายดีเพลงมาไม่คือน้ำแดงเนี่ยนะครับก็เป็นน้ำแดงก็จะค่อนข้างขายดีเนาะเพราะว่าถ้าผมเข้าใจเนี่ยถ้าคุณไปตามร้านอาหารร้านอะไรเนี่ยที่มีเจ้าที่หรือว่าเป็นนางกวักหรือเป็นกุมารทองEP เนี้ยเฮลบอยต้องเข้าแล้วพอเราพูดบ่อยมากอันนี้คือน้ำแดงเฮลบอยเหรอใช่มันจะมีเชียวว่าน้ำแดงแบบนั้นกลิ่นสละชงแล้วอร่อยหวานชื่นใจผมคิดว่ายี่ห้อคนคุยกันต้าอะไรเงี้ยก็เห็นเขาเอาน้ำแดงไปถวายพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ไม่ใช่สายพุทธเป็นสายผีก็จะเป็นน้ำแดงถวายเป็นหลักซึ่งคลิปเนี้ยอย่างคุณนัทบอกถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเพราะในคลิปเนี้ยอยู่ดีเขาถือขวดน้ำแดงมาเว้ยแม่งปามาแบบที่บันไดเลื่อนครับไม่ต้องกล่าวก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยเขาปากลางถนนเว้ยนั่นผมไม่ได้ดูจอดรถขวางถนนเลยครับสี่แยกชื่อดังที่คนชอบไปปิดกันรชปสนั่นแหละครับจอดรถใส่ทำนองทำไมเนี่ยคุณภูจอดรถขวางแล้วก็ ปลาขวดน้ำแดงลงพื้นหน้ารถตัวเองอ่ะเอางูมาปล่อยบ้างอะไรบ้างหยิบมีดขึ้นมาเอาพวงมาลัยมาตั้งเอารูปพระบรมมาฉายาลักษณ์มาชูซึ่งถามว่าถ้าเราเป็นคนรักสถาบันแล้วเข้าไปแย่งรูปได้ไหมได้เอาจริงได้นะคือแบบคือมันดูแบบทำอะไรเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอางี้ นั่นแหละเพราะว่าการกระทำเนี้ยมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมคุณออฟคุณแนทอ่ะเรามาพูดทำดูน่ากลัวนะซึ่งก็มีมุมมีหลายๆมุมคุณแนทต้องบอกอย่างนี้ว่ามุมว่าโอเคบางคนอยู่ไกลๆไม่ได้รับผลกระทบก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเดือดร้อนมันเกิดความรำคาญให้กับสังคมเนาะคนทำแบบเนี้ยแต่มันก็มีอีกมุมนึงว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นในกรณีที่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขามีแบบเหมือนการปาขวดลงพื้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยขวดมันกระเด็นไปโดนคนที่เดินชิงมันชิงมันพลาดไปหรือว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ที่ปาลงพื้นเนี่ยที่คุณออฟบอกปาเสร็จเด้งโดนคนเนี่ยเด้งโดนคุณออฟอ่ะคุณออฟเดินอยู่ตรงห้างวันนั้นอ่ะคุณออฟทำอะไรได้กับเขาได้บ้างไหมก็โอเคเราละไว้ก่อนคุณนัทอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะกลับมาแตะแน่นอนแล้วคนประเภทนี้ที่เขาก่อเหตุอย่างเงี้ยเราเรียกใครให้มารับผิดชอบในตัวเขาได้บ้างไหมโอเคผมขอเนิร์ดเลยได้ป่ะได้ครับขอคำตัวเนิร์ดเลยคืออย่างแรกครับเราต้องบอกก่อนว่าการที่เขาเป็นคนที่สภาพจิตใจปกติอ่ะผมตีว่าเขาป่วยนะจากที่ดูข่าวนะเราจากข้อเท็จจริงที่เราทราบมาคือเขาเป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเห็นคนอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่าไปจัดเขาก่อนอย่าไปตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรวะแบบเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือเราอาจจะต้องคิดก่อนที่จะไปตัดสินใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราอาจจะคิดว่าเขาคนที่มีปัญหาหรือเป็นคนป่วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเพราะอย่างเงี้ยเราต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกใช่ไหมครับคือเราต้องแบ่งก่อนว่าถ้าเขาเป็นคนปกติเรื่องนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปเนาะคนที่โดนเรื่องนี้อาจจะแจ้งตำรวจหรือว่าไม่มีใครแจ้งคุณตำรวจตรงนั้นเห็นภาพคลิปก็ต้องดำเนินคดีไปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นกฎหมายที่ขัดต่อความสงบแน่นอนนะครับเพราะมันมีผู้ได้รับความมันก็เหมือนอีพีที่แล้วอ่ะการทำอันตรายต่อผู้อื่นบาดเจ็บไม่บาดเจ็บไปดูว่าเข้ามาตราไหนหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการทำให้เสียงอื้ออึงใช่ไหมคุณอ๊อฟอาจจะไม่ทะเลาะแล้วก็โวยวายคนเดียวก็อาจจะเข้าได้หรือตอนนี้เรามามองกันว่าถ้าเขาวิกลจริตล่ะครับวิกลจริตอาจจะวันนี้มันมีข่าวอันหนึ่งเว้ยเป็นผัวเมียทะเลาะกันในปั๊มแถวพระราม4ครับรถสั่นเดินมาถีบมอเตอร์ไซค์คนอื่นล้มเลยแล้วก็แบบทำสายน้ำมันของรถคันอื่นที่เสียบเติมอยู่6ครับมันกระจายเต็มทั่วปั๊มแต่ว่าตำรวจก็ยืนอยู่ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราพูดเรื่องนี้ต่อมันจะไปเป็นเรื่องประเด็นเรื่องตำรวจแล้วเรากลับมาเรื่องเดิมคือเราไม่รู้เขาเป็นใครอันนี้ผมไม่ดูคลิปแต่เด็กปั๊มไม่ตบคว่ำหรอยืนอึ้งกันหมดไม่ผมแชร์แบบนี้แล้วกันว่าเรื่องที่บอกว่ามีคนกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วคุณที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพี่ๆตำรวจหรือว่าเด็กปั๊มหรือว่าเจ้าของปั๊มเองเนี่ยจะเข้าไปห้ามเนี่ยคุณต้องพิจารณาก่อนว่าการเข้าไปเนี่ยคุณจะเดือดร้อนไหมจากการที่คุณเข้าไปห้ามอ่ะคุณต้องประเมินสถานการณ์ด้วยปั๊มเราถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของปั๊มเรามีสิทธิ์ห้ามปะเราเป็นใครตรงนั้นน่ะเพราะว่าเขามาในที่ของทรัพย์สินของเราใช่เขามาทำให้ทรัพย์สินของเราเหมือนคุณจะบอกว่าคุณสามารถที่จะป้องกันตัวเองป้องกันหรือกระทำการใดกรณีของK100เนี่ยเราต้องให้เจ้าของพารากอนมาปราบถูกไหมครับไม่เขาก็มอบอำนาจให้พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ได้คือกำลังจะบอกว่าบางทีเราอาจจะอ้างป้องกันอ้างว่าการกระทำนี้กระทำไปโดยความจำเป็นแต่ก่อนที่คุณจะไปป้องกันหรือคุณจะกระทำโดยความจำเป็นน่ะคุณต้องคิดก่อนว่ามันคุ้มกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญหรือเปล่าชั่งน้ำหนักอันนี้คือโลกเรียลลิสติกถูกป่ะใช่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงไม่นับกฎหมายใช่ถูกไหมเหมือนคุณเดินไปห้ามเขาถ้าเขามีปืนอยู่อ่ะเขาอาจจะยิงคุณได้เอ็ดเลยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราสามารถมีสิทธิ์ป้องกันเว้ยการแบบมีคนไปห้ามต่อยตีกันอ่ะครับซัดกันอ่ะแล้วมีคนหนึ่งเว้ยเดินไปห้ามครับแล้วบังเอิญเขาลื่นล้มเว้ยหัวฟาดฟุตบาทถนนน่ะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเขาตายเว้ยฮะคนที่ไปห้ามมาตายเว้ย โอ้โหแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ต่อยกันเลยแต่คนที่ห้ามาตายครับครับเรื่องเศร้าเลยอ่ะเศร้าเลยเศร้าจริงแล้วผมจะเล่นมุกไงต่อคุณแนทถ้าคุณแนทมาดึงไม่ได้เล่นมุกเวลาเล่าเรื่องจริงก็คือกำลังจะบอกว่าการที่คุณจะเข้าไปตัดสินใจเข้าไปทำอะไรไปหวังดีอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักในมุมของความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณบอกคุณอ้างป้องกันได้แต่คุณอาจจะมีสิทธิ์ถูกยิงอย่างเงี้ยคุณจะเดินเข้าไปป้องกันไหมคุณอาจจะไม่ได้เหลือชีวิตให้คุณป้องกันตัวเองถูกป่ะถึงคุณเอาบอกฮีโร่อะไรอันนั้นซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเอพิโซดใช่แล้วกลับมาต่อเราขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าการที่อย่างเงี้ยเนาะเราไอพีที่เราเคยพูดเรื่องการป้องกันการจำเป็นอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วเราก็ถือว่าคุณมีแบ็คกราวด์แล้วแล้วกันนะครับทั้งนี้ผมให้แบบรีแคปสั้นๆแล้วกันคุณจะไปป้องกันตัวเองคุณจะไปกระทำอะไรเพื่อจำเป็นเพื่อหยุดภัยที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เนี่ยภัยนั้นเนี่ยต้องเป็นภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายก่อนหรือทำอันตรายแก่คุณก่อนนะครับซึ่งผมขอกลับมานิดนึงในกรณีที่ถ้าคุณเคร้อยเนี่ยเป็นคนวิกลจริตเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต่างออกไปถูกไหมเพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าสิ่งที่คนวิกลจริตทำเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่ามึงทำหาอะไรไปแล้วมึงแกล้งบ้ามึงก็ไม่ต้องติดคุกเว้ยใช่อย่างนั้นถูกครับคุณสมมุติว่าคุณแบบเป็นบ้าแล้วคุณก็เชื่อมากๆเลยว่าแบบคุณได้ยินเสียงซาตานในหูเว้ยให้บอกว่าวันนี้ต้องไปฆ่าคนครับเดินไปฆ่าคนบูชาซาตานและชีวิตแบบสมมติคุณคิดว่าตอนนี้จะมีโลกกันจะถึงวันแบบดูมส์เดย์สิ้นโลกคุณต้องไปฆ่าคนหนึ่งคนปาดคอแล้วก็แบบตึงแบบกางเขนกับหัวเพื่อให้โลกอยู่ต่อไปได้ทุกคนเชื่อจับใจเลยหนักนะครับคุณภูมิเนี่ยมันมาจากหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยไม่คือการกระทำอย่างเงี้ยถ้าคุณเชื่อแล้วคุณทำจริงๆอ่ะแล้วคุณพิสูจน์ให้ศาลทราบจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเข้าข่ายวิกลจริตถูกป่ะครับเพราะว่าสภาพจิตใจคุณไม่ปกติคุณเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีจริงอ่ะเสร็จปุ๊บการทำของคุณอย่างเงี้ยถามว่ามันผิดไหมหลายคนบอกว่ามึงบ้ามึงเหี้ยอะไรเงี้ยมึงก็ไม่ต้องรับผิดแต่กฎหมายจริงอ่ะมันผิดนะคุณอ๊อฟมันไม่ผิดนะมันผิดนะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะว่าเป็นบทเขาเรียกว่าอะไรบทยกเว้นความผิดไม่ใช่ยกเว้นความผิดยกเว้นโทษผู้ผิดครับคือยกโทษใช่แต่เป็นยังผิดอยู่นะใช่คือไม่ได้ไม่ผิดนะคือคุณทำไปอ่ะคุณเอามีดจิ้มจึ๊กเนี่ยแต้มความทำผิดคุณอ่ะขึ้นแต่แค่คุณไม่ได้รับบทลงโทษเพราะบทลงโทษที่คุณได้รับคือต้องส่งไปรักษาตัวครับผมถูกไหมเหมือนใน Shutter Island ที่คุณเคยดูหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งพอการกระทำของคุณเคร้อยเนี่ยนะครับที่ทำอย่างนี้ไปแล้วมันผิดถูกตีเป็นความผิดทางกฎหมายเนี่ยสิ่งที่คนที่อยู่ตรงนั้นสามารถทำได้ก็สามารถเลือกทำได้คือเลือกที่จะป้องกันตัวเองได้ครับถูกไหมหรือเลือกที่จะจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนอื่นได้ครับหรือในกรณีที่แม้แต่ว่าเคร้อยเนี่ยปลาแก้วมาโดนกูละกูเจ็บละมันไม่ปลาแล้วมันนั่งเฉยๆกูโมโหครับผมก็บันดาลโทสะไปแบบอีพีที่แล้วได้เตะได้เนี้ยเหมือนกันตามความจำเป็นตามความเหมาะสมเนาะเราทำได้ก่อนแต่คุณจะได้รับการลงโทษไม่ลงโทษยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกทีตั้งได้ครับก็สมมุตินะครับสมมุติคุณนัทถามว่าคุณเคร้อยเนี่ยต้องยืนตรงนั้นเนาะแล้วคุณเคร้อยก็แบบโวยวายแบบขู่ฆ่ามึงเฮียฮะอะไรเงี้ยเทน้ำแดงถ้าคุณตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่บังเอิญมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้นะครับอยากเป็นฮีโร่คุณอยากจะหยุดภัยคนนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดภัยขึ้นแล้วนะคุณจะวิ่งไปกระโดดอยากลองวิชาคุณจะวิ่งไปกระโดดถีบเพื่อหยุดเขาคุณวิ่งไปสเปียร์เพื่อหยุดเขาเอาจริงๆถ้ามันไม่ได้เกินไปเช่นแบบคุณบอกว่าคุณจะไปหยุดเขาคุณกระโดดถีบเขาสองขาคู่ใช่ไหมเขาล้มแล้วคุณก็ไปเตะอย่างเงี้ยไม่ได้เกินไปอันนั้นเกินไปถูกไหมคุณอาจจะแบบทั้งหมดเลยกันละเข้าไปรวบตัวแล้วให้นั่งอยู่เฉยๆใช่คุณอาจจะไปรวบตัวบอกนั่งไปทำให้เขาสงบลงคือคุณไปแบบคูลดาวน์เขาหรืออะไรก็ตามคุณคูลดาวน์คุณน่ะสามารถทำได้เพื่อป้องกันหรือแม้แต่ในกรณีนั้นเหตุการณ์เงี้ยตำรวจทำได้เลยไหมทำได้เลยครับตำรวจมีสิทธิตามกฎหมายครับทำได้เลยครับเอาจริงพี่ๆรปภเนี่ยพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ทำได้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณนายพูดตอนแรกเนี่ยเจ้าของพารากอนใช่ไหม เจ้าของพารากอนเนี่ยไม่ต้องลงมาเองเจ้าของพารากอนเนี่ยสามารถทำได้เหมือนเจ้าของปั๊มและของพารากอนกับเจ้าของปั๊มเนี่ยมีลูกน้องจ้างงานมาแล้วให้รักษาความปลอดภัยครับครับเพราะฉะนั้นเหมือนมอบอำนาจให้คนพวกนี้ทำแทนได้ใช่ถือว่ากระทำในฐานะตัวแทนซึ่งไม่ต้องการไปมอบอำนาจนะครับครับไม่ต้องการครับแค่แบบมีบัตรพนักงานหรือพิสูจน์ได้เป็นพนักงานของเขาอย่างเงี้ยก็ได้หรือแม้แต่คุณเป็นพลเมืองดีไม่ใช่พลเมืองชั้น4นะไม่ใช่ A B C D นะพลเมืองดี คือพลเมืองที่เป็นคนดีอ่ะครับคุณก็ทำได้หรือก็เข้าไปรวบคุณเคได้แต่ก็ทำให้มันสมใช่ไม่ใช่คนตัวดี นั่นแหละก็คือวิ่งเข้าไปได้อะไรเงี้ยสามารถทำได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วคำถามกลับมาย้อนมาตอนแรกที่คุณแอนบอกว่าเฮ้ยแล้วเคดีไม่ใช่ไปเคดีว่ะเมื่อกี้กูมาไปหนักไปนักบาสเลยเคร้อยเนี่ยเคร้อยทำอย่างนั้นเนี่ยเคร้อยไม่ต้องรับผิดส้นตีนเลยเหรออันนี้ขอพูดอย่างส้นตีนเลยเหรอคือต้องบอกว่าการกระทำของคุณเคร้อยเนี่ยต้องถือว่าเป็นความผิดเนาะแต่อาจจะไม่ได้รับโทษถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลวิกลจริตจริงๆซึ่งจากที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าวนะครับก็คือเขาก็มีประวัติการรักษานู่นนี่นั่นมีการเข้าบำบัดพบแพทย์นู่นนี่นั่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะมีความวิกลจริตครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากระทำความผิดนั้นนะก็อาจจะไม่ต้องรับโทษเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาไม่ต้องรับโทษแล้วเขาสามารถเดินออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไปเรื่องนี้มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นหลังจากที่เขากระทำความผิดไปแล้วมีการพิสูจน์กันไปแล้วว่าโอเคเขากระทำความผิดโดยเขาเป็นคนวิกลจริตทางลักษณะของไม่ใช่ลักษณะวิธีปฏิบัติต่อไปของกฎหมายไทยอะครับก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆเลยก็ได้นะเอาย่อก็ได้สุขภาพจิตไหม พระราชบัญญัติสุขภาพจิตเนี่ยเข้ามาควบคุมบอกว่าโอเคตัวพนักงานตำรวจเนี่ยถ้าสมมติว่าพบเจอหรือว่าได้รับแจ้งนะไม่ใช่นะพบเจอหรือได้รับแจ้งมาเนี่ยก็มีอำนาจที่จะควบคุมเพื่อนำไปวินิจฉัยโรคบวกกับการเข้าบำบัดตามโปรเซสของกฎหมายต่อไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีวิธีการจัดการนอกจากการที่จะบอกว่าเฮ้ยเขาแล้วถ้าเขาวิกลจริตอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้รับความผิดอะไรเลยเหรอมันไม่ใช่ครับก็คือมันมีกฎหมายมารองรับว่าเขาจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างใช่และอีกคุณนันเชิญคนที่ดูแลเขาเนี่ยผิดนี่แหละเราจะพูดเลย อีกครั้งเนี่ยคนวิกลจริตเนี่ย3รอบอะไรอย่างเงี้ยคือคนวิกลจริตเนี่ยครับผมก็ถ้าผมเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วคุณไม่มีคนดูแลผมว่าเขาน่าจะออกมาใช้ชีวิตปกติไม่ได้รัฐต้องเข้ามาดูแลอาจจะเอาเข้าไปในศูนย์บำบัดหรืออะไรเนาะจนกว่ามั่นใจว่าหายแล้วแต่ถ้ายังมีอาการวิกลจริตและไม่ได้อยู่ในการรักษาดูแลของรัฐเนี่ยคุณก็ต้องมีคนที่ดูแลคุณใช่ไหมแล้วมาตรากฎหมายก็ได้บัญญัติความรับผิดไว้สำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลครับครับใน2อย่างก็คือทางแพ่งกับทางอาญาเนาะทางอาญาก่อนง่ายๆก็คือเป็นความผิดและโหโทษความผิดเล็กน้อยครับเพราะว่าอาจจะโดนปรับแล้วก็อาจจะติดคุกเดือนนึงอะไรก็ดูไปตามโทษแล้วกันนะฮะมันมีบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ดูแลบุคคลวิกลจริตแล้วปล่อยให้บุคคลนั้นเนี่ยแค่ไม่อยู่ในการควบคุมนะคุณรับผิดนะฮะครับรับผิดนี่รับผิดยังไงรับผิดเสมอตัวการเลยปะรับผิดเป็นความผิดของตัวเองเลยอ่ะอันนี้เป็นความผิดอาญาคือคุณมีหน้าที่ดูแลแล้วคุณไม่ดูแลคุณผิดเลยครับปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลำพังตามผิดตามโทษทางอาญาที่กำหนดไว้ด้วยเป็นความผิดแล้วใช่ไม่ใช่แบบว่าคนวิกลจริตคนควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยไปทำผิดอาญาครับอาจจะแบบเนี่ยคลาสสิกเลยคือยืนอยู่ตรงป้ายรถเมล์กำลังจะขึ้นรอรถเมล์อยู่เจอคนวิกลจริตเดินมาถีบตกมาโดนรถเมล์ทับตายอย่างเงี้ยครับครับอย่างเงี้ยถ้าในกรณีของคุณแนทเนี่ยผมขอแบ่งเป็นแบบนี้แล้วกันไอ้พาร์ทของเรื่องการปล่อยปละละเลยให้ออกไปเที่ยวโดยลำพังอันนี้เป็นเรื่องนึงนะไปแค่เที่ยวแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเดินทางด้วยกันคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่คุณจะต้องดูแลเขาอย่างเช่นคุณ ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เรียบร้อยแล้วครับกรณีแบบนี้เนี่ยแล้วคุณเดินทางด้วยกันแล้วคุณแบบเหมือนโอเคโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ดูครับแล้วเขาไปทำอะไรในระหว่างที่คุณไม่ได้ทำนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นกรณีว่าคุณน่ะงดเว้นการกระทำหรือเปล่าองดเว้นการกระทำก็คือทำให้ภัยมันเกิดขึ้นใช่ปะใช่แต่ว่ามันต้องมีพฤติการหลายๆอย่างประกอบมากว่ามันพูดยากเนาะเพราะว่าเราไม่มีทางคาดการได้หรอกว่าบุคคลวิกลจริตแบบนี้จะถึงขนาดมีเจตนาไปฆ่าหรือว่าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นขนาดนั้นไหมซึ่งเรื่องเคสแบบนี้มันค่อนข้างจะอยู่ที่ว่าศาลจะมองว่าพฤติการตรงนั้นมันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีประวัติอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่บริเวณได้เลยเพราะการออกไปจะไปทำร้ายผู้คนอยู่สม่ำเสมออย่างเงี้ยคุณน่ะอาจจะถูกมองว่าคุณงดเว้นที่ปล่อยให้เขาออกไปหรือว่ามีกรณีว่าคุณคลาดสายตานิดเดียวเขาไปทำร้ายคนอื่นครับกรณีถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจไปทำร้ายไม่ได้ไปผลักเขาโดยตรงแต่ประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าหยิบของอะทำก้มไปหยิบของแล้วตัวไปแทกโดนอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบอาจจะคิดว่าแบบจะก้มเก็บไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็ก้มไปโดนคนที่ยืนรอรถเมล์อะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก่อนผมต้องบอกนิดนึงว่าอย่างที่พูดตอนแรกครับการกระทำของผมอาจจะมองว่าคือผมจะมองว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของการประมาทอ่ะเพราะว่าอันนี้ก่อนนะเพราะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เคยมีคดีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาจริงๆถูกป่ะเราก็เลยไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงคนที่ดูแลได้แต่มันอาจจะเป็นการงดเว้นคุณอ๊อฟบอกหรืออาจจะเป็นการประมาทของคนที่ดูแลเลยก็ตามเนี่ยเลยก็ตามนะครับแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกอ่ะการกระทำของคนวิกลจริตอ่ะมันเป็นความผิดอยู่แล้วถูกไหมซึ่งแต่ถ้ากรณีคุณแนทอย่างเงี้ยสมมติว่ากรณีคุณแนทคือเขาไม่ได้ตั้งใจทำแล้วเขาไม่ตั้งใจทำเลยนะเขาแค่ก้มไปหยิบของอ่ะแล้วมันบังเอิญทำให้อีกคนนึงเกิดภัยอ่ะจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องรับผิดตรงนี้ก็ได้นะถ้าเขาไม่ได้ประมาทใช่เพราะท้ายที่สุดแล้วการที่จะมาพิจารณาว่าทั้งตัวบุคคลวิกลจริตหรือทั้งตัวผู้ดูแลผู้อนุบาลผู้พิทักษ์เนี่ยจะต้องรับผิดหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปสวมหมวกเขาในอีกแบบนึงว่าเฮ้ยเขาคาดการได้หรือเปล่าอ่ะเขาเล็งเห็นผลได้หรือเปล่าหรือเขาจะต้องทำเพื่อป้องกันผลแล้วเขาไม่ทำหรือเปล่าคือต้องเอาหลักของแบบเหมือนเรื่องเจตนาต้องเอาแบบเหมือนหนังสืออาจารย์เกียรติกระจรเนี่ยเล่มสีเขียวมากางแล้วก็วิเคราะห์ไปเลยผมชอบกินไอ้ที่แบบเราใส่ไข่เจียวใช่ป่ะทอดแล้วก็แบบมากินกันน้ำพริกอันนั้นดอกขจรอาจารย์กฎหมายก็ไม่เว้นว่ะอย่างนี้ครับเราขอกลับแต่เมื่อกี้มันเป็นเรื่องของความรับผิดในเชิงอาญาเนาะก็คือในเรื่องของโทษที่ต้องติดคุกแต่ถ้าเรามองกลับมาในเรื่องของความรับผิดทางแพ่งครับไอชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยผู้อนุบาลผู้พิทักษ์นะหรือผู้ดูแลขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะกฎหมายบัญญัติว่าต้องโดน 100% ก็คือกรณีสมมุติว่าอย่างที่คุณนัทบอกเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรถ้าบุคคลที่วิกลจริตคนนั้นเนี่ยไปกระทำการอะไรไม่ว่าจะก้มหยิบของถ้าการกระทำที่ทำอย่างนั้นเป็นการประมาทหรือตั้งใจก็ตามทำให้คนเสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้วิกลจริตเนี่ยจะเลยบ้างนึงนะครับนั่นแหละครับไม่ใช่แค่คนวิกลจริตเนี่ยต้องรับผิดคนเดียวผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หรือคนที่ดูแลบุคคลวิกลจริตเหล่านั้นเนี่ยต้องรับผิดในตัวเงินเหล่านั้นเช่นกันในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งบอกไปเลยแต่เราต้องพูดนิดนึงนะครับว่าค่าเสียหายที่เรียกได้ค่าเสียหายตามจริงถูกป่ะต้องเสนอต้องเป็นค่าเสียหายที่ทำจริงถ้าเป็นค่าเสียหายที่คำนวณจากอนาคตมาเช่นว่าแบบพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้อ่ะ7272ประมาณนี้เอาไว้ประมาณนี้ได้ป่ะคุณลุงโอเคครับก็คือเรียกค่าเสียหายตามจริงคือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องดูแลคนวิกลจริตเนี่ยคือคุณมีอำนาจที่จะควบคุมเขาเลยครับคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบห้ามให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณมีสิทธิ์ไประงับสิทธิ์คนอื่นได้อ่ะคุณก็ต้องมาพร้อมกับหน้าที่ถูกไหมในการรับผิดชอบเพราะเกรทพลังอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่จะบอกว่า great power comes with great responsibility ครับผมก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับ เขารับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับก็คุณต้องรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยซึ่งกรณีของคุณเคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีผู้ดูแลไหมคนดูแลไหมผู้ดูบัญไหมผู้พิทักษ์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขามีบัตรบุคคลไม่กระจริตไหมมีบัตรคนพิการหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นบุคคลและความสามารถหรือเสมือนและความสามารถหรือไม่เราไม่รู้แต่ถ้ามีบุคคลที่มีชื่อเป็นคนที่ต้องดูแลเขาเหล่านี้ก็ต้องโดนความผิดกระทำความผิดทางอาญาไปด้วยอย่างข้อแรกที่บอกเป็นละหูโทษเนาะปล่อยบุคคลจริตและในส่วนของทางแพ่งถ้ามีใครฟ้องเรียกร้องคุณเคร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่มันด้วยความที่เรื่องนี้มันยังไม่มีแบบเหมือนความชัดเจนในเรื่องแนวทางคำพิพากษาเนาะมุมมองที่เราแบบเหมือนแชร์ไปในวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะอ้างอิงมาจากแบบเหมือนความเห็นทางกฎหมายของเราล้วนๆเลยแหละครับแล้วอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงประเด็นคือประเด็นอย่างเงี้ยไอ้เรื่องของผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจเหนือคนผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถหรือคนกระจริตเนี่ยมันเป็นปัญหาหลายประเทศนะครับอย่างเช่นคุณเคยดูหนังใน Netflix เงี้ยชื่อเรื่อง I Care You A Lot อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการที่แบบว่ามีแก๊งหนึ่งคือไล่หาคนแก่ที่อยู่คนเดียวหรือไล่หาคนที่ดูว่าจะเป็นคนวิกลจริตได้แต่มีทรัพย์สินเงี้ยเขาก็จะไปร้องศาลเว้ยขอตัวเองเป็นผู้อนุบาลขอตัวเองเป็นผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้จะมีอำนาจเข้าไปควบคุมการเงินทั้งหมดของคนนั้นทำนิติกรรมแทนจัดการทรัพย์สินให้โดยอ้างว่าทำไปเพื่อคนป่วยเหล่านั้นเห็นไหมครับว่าอำนาจมันเยอะมากพออำนาจคนพวกนี้เยอะเนี่ยเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบถูกไหมคุณนพนันซึ่งเราจะบอกว่าคดีเนี้ยของคุณเคร้อยเนี่ยเราไม่สามารถฟันธงได้ 100% ที่คุณอัพพูดเมื่อกี้มันเป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายเพราะเราขึ้นศาลเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยแบบหลักฐานทั้งหมดเนาะซึ่งวันนี้เราก็ตอบได้แค่เบื้องต้นถ้าคุณถามว่าคุณเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยทำอะไรได้อย่างที่คุณออฟบอกอ่ะคุณต้องประเมินสถานการณ์ว่ามันอันตรายต่อคุณไหมถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเอาอยู่แล้วคุณทำไปเพื่อความสะใจแต่เพื่อระงับภัยตรงนั้นน่ะคุณทำไม่เหอะคุณวิ่งเข้าไปสเปียร์เขาก็ตามแต่ผมไม่ได้ให้ใช้ความรุนแรงนะแต่ถ้ามันถึงต่อหน้าเราก็ต้องเอาอ่ะคุณจะหยุดเขาคุณหยุดแบบยังไงก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะคุณทำได้หมดละครับทีนี้คุณจากทนายคุณนะครับผมว่าการที่คุณจะเป็นคนวิกลจริตเนี่ยไม่ใช่สิการที่คุณจะต้องเจอคนวิกลจริตอารวาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเจอตามป้ายรถเมล์ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเจอเขาแบบท่าทางน่ากลัวเนี่ยโอเคคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตหรือเปล่าอย่าเพิ่งจัดเขาก่อนอย่างคุณแนนบอกนะฮะแต่ถ้าเขาเริ่มแสดงพฤติกรรมที่คุกคามคุณเนี่ยคุณโหดแม่งเลยครับเราเล่นคือคุณก็ป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับผมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากพวกเราในเอพิโซดนี้แล้วนะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังได้ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟและเนธภูมิพงษ์และคุณแนทอติชาต้องขอลาไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ